คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีคำหยาบคายหรือคำที่ผัวแล้วถึงจะหยาบคายเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสตรีมีครรภ์คนมีวันประจำเดือนไม่ควรรับชมแต่ถ้าอยากจะดูอยู่ดีก็ดูกับพ่อแม่นะครับควายทำไมคนเราอ่ะต้องด่ากันว่าควายด้วยไม่มีสัตว์อื่นใช้ด่ากันแล้วหรือยังไงมีอะไรอ่ะนู่นอ๋อแรดมาด่าพี่เหรอเนี่ยเปล่าเรียกเฉยเรียกแรดเฉยใช่นี่ไงวันนี้ครับผมเลยเดินทางมาเขาดินเพื่อที่จะมาหาว่ามีสัตว์อะไรที่เราสามารถใช้แทนคำด่ากันได้อีกบ้างเพราะผมรู้สึกไม่แฟร์ต่อควายมันจะเสียใจแค่ไหนที่คนไทยเนี่ยไม่เอาสัตว์อื่นมาด่ากันบ้างไปดูเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับค่าบัตรที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยเราจ่ายคนละ100บาทนะครับไปละ101ผมเหม็นว่ะเอาจริงได้กลิ่นยีราฟอ่ะไอ้ยีราฟเจ็บมั้ยไม่โอเคยีราฟใช้ไม่ได้ไอ้นกกระจอกไอ้กระจอกไอ้นกกระจอกเทศเจ็บๆอยู่เจ็บกี่กะโหลกเต็ม10กะโหลกเต็ม10เอาไป3กะโหลกอุ้ย3กะโหลกเลยเหรอไอ้ฮิปโปโปเตมัสแคระอุ้ยแอบเจ็บอยู่นิดนึงนะไอ้ฮิปโปแคระแต่ถ้าพูดใส่สาวน่ารักเป็นคนน่ารักอย่างงี้อ่ะแล้วแต่คนโดนด่านี่ไป2กะโหลกพอโหดูหน้ามันนะมีขอไอ้เพื่อนพอจะมีสัก200มั้ยหมอขี้อ่ะโหดได้โหดทำไมไอ้ชมดเช็ดรู้สึกไงดีวะเนี่ยไอ้ชมดเช็ดมันเป็นคำที่ไม่ได้ไว้ด่าคนอ่ะเป็นคำที่อารมณ์เสียแล้วใช้อ่ะไอ้ชมดเช็ด4กะโหลกเลย4กะโหลกชมดเช็ดเห็นธรรมดาเฮ้ยเนี่ยพอคำว่าธรรมดาปุ๊บอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่เด่นอ่ะนายมันเด็กกลางห้องเออนายไม่แค่กลางห้องเพราะนายมันอ่ะแค่อีเห็นธรรมดาตัวนึงเท่านั้นแหละเอาไป2กะโหลกต้องมีการปูสตอรี่ก่อนแล้วก็ยาวยากนี่นะครับคือคาปิบาร่าแตงกวาถั่วเขียวถั่วเหลืองส้มโออ๋อเข้ามาเป็นเซตคือของที่มันแดกนี่แหละอ๋อเออคืออาหารของมันนั่นแหละไอ้คาปิบาร่ารู้สึกแบบตัวเองน่ารักเป็นคำชมอันนี้เอาไป4เอาไป4กะโหลกอ่ะ4หัวใจอ๋อไป4หัวใจไอ้คาปิบาร่าโอ้ยมีความสุขทำไรอ่ะร้องแบบแพะอ่ะแพะมันร้องเพลงแห่งอนาคตเหรอมันไม่สนใจอย่างเองอ่ะมันก็เป็นได้แค่แพะเอาไป6เลย6เลยเหรอโอ้มันเจ็บเหรอไอ้แพะเนี่ยเป็นแพะอ่ะเคยอ่านข่าวไหมเป็นแพะอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยฮะไอ้เหี้ยฮะมีป้ายด้วยมอนเตอร์มอนิเตอร์เหี้ยพี่ไปเซลฟี่คู่กับมันได้ไหมรู้ว่าใครจะหน้าเหี้ยกว่ากันงูเหมือนไส้อั่วเลยมีคนเข้าไปงูทำไส้อั่วเต็มเลยใช่เหรอใช่อ๋อไส้อั่วงูนะใช่แล้วหนังงูเนี่ยเขาก็เอามาตัดเป็นไส้อั่วเป็นแผ่นๆนี้เลยเรื่องจริงมีคนทำไอ้งูอนาคอนด้าอันนี้นะไม่ให้หัวใจผมให้เลย9นิ้วไอ้อนาคอนด้าถ้าอนาคอนด้อมอะอนาคอนด้อมเป็นสิ่งที่อนาคอนด้าต้องใช้ใส่โอ้ยโอแค่อ่านป้ายก็โอ้เกิน10อ่ะเหี้ยดำโอ้โหเป็นเหี้ยดำโหมันดำจริงอ่ะที่เจอเมื่อกี้นี่คือแบบสีธรรมชาติแต่เนี่ยเหี้ยดำกี่กะโหลกเอาไปถึง3เลย3กะโหลกไอ้งูหลามปากเป็ดโอ้ยรู้สึกว่าเราหน้าตาขี้เหร่ขี้ริ้วเฮ้ยไปไกลมั้ยงูหลามปากเป็ดโอ้ยเจ็บเอาไป6กะโหลกเลย6กะโหลกเลยเหรอ6กะโหลกเลยโอ้ยอีกคนหน้าหัวแรดหน้าเหมือนแรดจริงไม่อยากคุยกับน้องเจนแล้วอ่ะทำไมอ่ะน้องเจนแบบหน้าหัวแรดอ่ะโอ้โหความแรดที่ซับซ้อน น้องเจนเขาจะให้กิโลอ่ะ7เลย7 7นะ7สิงโตจริงๆมันรักสัตว์อื่นมากเลยนะครับไหนๆดูดิเนี่ยมันรักกันอ่ะโอ้นี่คือมันกอดกันอยู่นายไม่เป็นไรนะมันแกล้งนายใช่ไหมก็โอ้นายเองตอนนี้ก็โอ้ขอบคุณนะที่เข้าใจฉันน่ะโอ้ฉันซาบซึ้งจนเลือดแทบออกจากปากเลยเก้งเผือกเขาชอบใช้ด่าวะด่าเก้งเนี่ยนี่แล้วคนอื่นแบบว่าเป็นเก้งที่ไปเผือกเรื่องชาวบ้านทีนึงก็แบบอีอีนังนี่อีนังเก้งเผือกได้อยู่ได้อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่สี่กะโหลกเลยโอเคสี่กะโหลกไปโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่เดอะเบสเลยพังจิ๋มนายขอทุกพังจิ๋มหน่อยพังจิ๋มได้กินหญ้าสด120กิโลกรัมต่อวันเพื่อรีแพร์นี่คือพังจิ๋มเอาหญ้าไปวางบนหลังพังเนี่ยใช้กับตัวเมียช้างตัวเมียส่วนพายเนี่ยช้างตัวผู้อ๋อมันก็เลยกลายเป็นพังจิ๋มมีพังกับพายอ๋อถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพายจูนกฟามิงโก้เป็นตัวแทนของความรักนะฮะเพราะเวลามันอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอย่างนี้เอ้ยไอ้นกฟามิงโก้โอ้โหเอาไปสิบหัวใจเลยอีกแล้วฟามิงโก้จริงๆไอ้สล็อต2นิ้วโอ้โหไม่ได้ผมมากกว่านั้นเชียววัดเลยวัดให้ดูเลยยังเอาไปกี่กิโลเอาไป2 2อะไร2นิ้วแล้วถ้าเขาได้จะ9นิ้วก็เป็นอีกสัตว์นึงที่ทำให้เรางงนะลิงกระรอกจะไปลิงหรือจะเป็นกระรอกน่ารักอ่ะเฮ้ยเอาไปเท่าไหร่ฮะก็เป็นสิ่งหัวใจเลยโหน่ารักมากลิงกระรอกน่ารักเลยชื่อน่ารักจริงน่ารักแล้วถ้ามีหมามีหมานี่เฝ้าบ้านถ้ามีควายนี่ไถนาได้ป๊อกกีรติอยู่สวนสัตว์ใช่กีรตุอยู่สภาที่ก็อยู่ทุกที่ฮะเจอทุกวันศุกร์นะทุกคนมีลุงหมดเรียกว่าอังเคิลตู่เหมือนกับอเมริกาเขาจะมีอังเคิลแซมรู้จักอังเคิลแซมไหม I want you to join the U.S. Army ลุงตู่คือคนไทยมีจิตใจอยากให้ทุกคนเป็นทหาร I want you to join the Thai Army นักล่าชนิยะโอ้ชื่อมันต้องเป็นแบบ
อาโนโรเบิร์ตอะไรเงี้ยแน่3 2 1ข้าวปั่นน่ะตั้งชื่อไม่เกรงใจความเท่เขาเลยอ่ะถ้าเกิดอยู่ญี่ปุ่นนี่ตัวนี้ชื่อโอนิกิริอ่ะแอบดูลุงอยู่นะจ๊ะแต่ลุงไม่รู้บ้างเลยกระจงใครอ่ะกระจงหนูที่ทำปีไหนอ่ะอ๋อปีนี้เองเป็นสัตว์โซนคำถามเอาไป3 question mark นกชาปีไหนอ่ะสรุปปีไหนไม่รู้แต่4ปีแล้วตอนเนี้ยอะไรนะก็จบแล้วนะครับกับคลิปที่เรามาลองหาคำด่าแทนคำว่าควายเนี่ยนะเราเจอคำอะไรจริงๆบ้างไหมโอ้เยอะมากพี่ดำชมดเชสพี่ก็ชอบชมดเชสเหมือนกันคนทางบ้านชอบคำไหนกันอยากจะใช้คำไหนด่าแทนคำว่าควายหรือคำว่าแรดอะไรอย่างงี้นะลองคอมเมนต์บอกด้านล่างตอนนี้เลยแต่เอาจริงๆแล้วนะอยากจะบอกว่าเราอ่ะไม่ควรจะใช้ชื่อสัตว์ในการด่าคนนะเว้ยมันไม่แฟร์ต่อสัตว์เราจะด่าว่าโง่ก็ด่าไปเลยโง่ไม่งั้นคนจะงงว่าด่าว่าควายนี่คืออะไรว่าโง่หรอหรือว่าดำหรือว่าตัวใหญ่หรือว่าแรงเยอะด่าอะไรมันไม่ชัดไงเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าครับว่าเราควรจะเลิกด่าคนด้วยการใช้สัตว์เป็นการด่านะครับคิดยังไงนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอคุณเลยที่กดแชร์like subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่ม subscribe แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งเลยนะข้างปุ่ม subscribe เนี่ยกดเลยนะครับจะรู้เป็นคนแรกเลยเพื่อผมโพสต์คลิปใหม่ๆนะครับคราวนี้จะปิดแล้วคราวนี้จะปิดแล้วรีบมารีบมาเหลือแค่ประมาณ2อาทิตย์เองนะครับเร็วรีบมาบาย